맛있어요오삼년파정아이피맛있어요맛있어요아왜왜왜왜왜왜맛있어요ไม่ได้มาจิสโซโย ว่าพี่จูนอ่ะพูดแบบได้เลยสำเนียงได้ เฮ้ยพี่รู้ไหมว่าหนูอ่ะดูซีรีส์เกาหลีทุกคืนมาหาที่บ้านซื้อหนูว่ามีผัวเป็นเกาหลีหลายคนเลย ที่พลาดไม่ได้ก็เราก็ต้องมาไหว้พระกันหน่อยนะที่นี่เป็นวัดพุทธในเกาหลีอันนี้เขาเรียกว่าบงอึนซาเดี๋ยวเราไปไหว้พระกันวัดนี้มีอายุพันกว่าปีนะ 1,200 1,200 ปีอ่ะครับวัดนี้ถูกสร้างในปีค.ศ.785นับเป็นหนึ่งในวัดทางพุทธศาสนาแบบดั้งเดิมเลยนะครับที่ยังคงเหลืออยู่ด้วยอายุกว่า 1,200 ปีเลยนะครับคนเกาหลีนี่ศาสนาอะไรนะมีหลายศาสนาค่ะก็จะมีชาวพุทธแล้วก็มีคริสต์แล้วก็ไม่มีศาสนาเนี่ยเยอะวัดนี้ถือเป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งของเกาหลีนะเพราะว่าอยู่ใจกลางเมืองในสมัยก่อนนี่ไม่มีตึกนะไม่มีตึกนี้ทั้งหมดเลยเป็นตำแหน่งที่ดีมากก็เลยสร้างวัดนี้ขึ้นมาก็เหมือนกับบ้านเราอ่ะจุดที่ดีที่สุดเนี่ยเขาก็จะสร้างวัดขึ้นมาเหมือนวัดพระแก้วอย่างเงี้ยกลางเมืองติดน้ำแล้วสุดท้ายความเจริญก็ต้องค่อยๆตีกรอบเข้ามาตีกรอบเข้ามาโอ้สวยงามมากไปหนาวไปไหว้กันอาคารต่างๆภายในวัดสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบเกาหลีแบบดั้งเดิมเลยและด้วยที่ตั้งของวัดนะครับซึ่งอยู่ที่บริเวณเชิงเขาซูโดซานใจกลางกรุงโซทำให้สภาพแวดล้อมบริเวณวัดเต็มไปด้วยธรรมชาติของป่าไม้และไฮไลท์ของวัดแห่งนี้นะครับก็คือพระพุทธรูปที่แกะสลักด้วยหินอ่อนซึ่งเป็นพระพุทธรูปองค์ที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้โดยมีความสูงถึง23เมตรกินไม่ได้นะต้องรอให้มันเดือดนี่มันคือซี่โครงหมูคนเกาหลีนะคือต้องค่อยตักน้ำลาดเขาบอกว่าเขาไม่รู้ว่าทำไมต้องทำแบบนี้แต่เขาทำแบบนี้กันทั้งหมดวัฒนธรรมของแต่ละที่ไม่เหมือนกันมันอยู่ที่น้ำอย่างเดียวเลยโอ้โหกินเล้งนี่เองชอบที่เนี่ยแบบถั่วงอกก็ใหญ่ชิมน้ำหน่อยนะฮะอร่อยว่ะเป็นเล้งไม่เหมือนเล้งบ้านเราเลยเพียงแต่มันไม่ได้แบบมันไม่เผ็ดนะพริกเผ็ดนะเป็นแบบบอกไม่ถูกอ่ะหอมน้ำต้มกระดูกหอมพริกเหมือนต้มยำอ่ะเขาบอกว่าเมนูนี้เป็นกินตอนเช้ากันของคนเกาหลีใช่เพราะแกงกินผักร้อนด้วยผ
ครมาเกาหลีต้องกินเมนูนี้ให้ได้นะเขาบอกว่ามีเกือบทุกที่เลยนะข้าวนี่เลยค่ะข้าวไก่อ่ะข้าวหมูไก่อ่ะคืออากาศที่นี่มันหนาวไงเขาก็เลยต้องกินร้อนๆอย่างนี้อันนี้ภาษาเกาหลีเขาเรียกคำจัดทังคำจัดทังคำจัดทังมันต้องแอคเซนต์มันต้องได้คำจัดทังต้มเหล็กขมิ้นใช่ไหมข้าวใส่ขมิ้นนะฮะเขาบอกว่ามันจะช่วยลดคอเลสเตอรอลด้วยอร่อยมันคือข้าวหมกไก่เลยร้านนี้นะใครอยากตามรอยมากินร้านนี้คืออยู่ในย่านชินซาไม่ห่างจากกังนัมก็เท่าไหร่ใกล้มาในย่านนี้ก่อนแล้วถามหาเขาถามว่าเล้งอ่ะเล้งอ่ะอยู่ตรงไหนเล้งอ่ะวางกล้องแล้วไม่กินได้ทรมานมากเอาแล้วฮะทีเด็ดของเล้งเกาหลีเนี่ยก็คือพอน้ำมันงวดเสร็จเดี๋ยวเขาจะไปเอาไปทำอะไรยังไม่จบนะฮะยังไม่จบนะฮะเดี๋ยวเขาจะเอาไปทำอะไรมาให้เราไปดูก็คิงกันเลยทิศใต้แข็งเดี๋ยวเดี๋ยวจะพุ่งมันเลยจับด้วยเดี๋ยวมันเปรี้ยวเขาบอกว่าต้องคั่วผัดจนข้างล่างมันเกรียมหน่อยๆแล้วก็มีกลิ่นหอมขึ้นมาถึงจะใช้ได้จับได้ไหมคะโอเคครับได้กลิ่นเลยอ่ะจริงๆได้กลิ่นไหม้มากคือไหม้ไงกระเบแล้วก็เอาฟองขวดกินได้เลยเสร็จแล้วก็เอาช้อนเนี่ยขูดขูดกินเลยไหม้แรงกว่าเดิมอีกมันต้องใช้เวลาทำเร็วๆนะหอมสไลด์โคตรอร่อยอ่ะฉันจะรีวิวแบบไม่โกหกนะอร่อยมากมันไม่ได้ไหม้มันเป็นกลิ่นสาหร่ายมันเป็นความกลิ่นไหม้ๆของสาหร่ายข้าวยังนิ่มๆอยู่มันเป็นมันพูดยังไงวะเป็นอย่างเมนูมันไปเลยอ่ะมันเป็นเมนูใหม่ไปเลยอ่ะเขาจริงอย่างนี้เขาเรียกว่าจบสวยฮะเมนูนี้ไม่ใช่มีแค่ร้านนี้ร้านเดียวมีทั่วไปเลยค่ะแต่เพียงแค่ใครที่ร้านของเมจุนบอกว่าคนเกาหลีคนนี้ยอมกินร้านนี้ชื่อร้านลืมชื่อร้านอะไรนะพี่จินเซคุยคำชะทังอีกครั้งนะครับเด็กๆจินสะโคยคำชะทังเออให้พี่ว่าดิออริจินอลจินสะโคยคำชะทังจินสะโคยคอยคำชะทังต้องสูงต่ำให้ถูกต้องใช่ไหมโดดไปผิดร้านนะเห็นไหม
อร่อยมากภาษาเกาหลีอะไรฮะมาชิโซยมาชิโซยมาชิโซยโอ้สำเนียงพระเจ้าอันนี้อ่ะอีกทีมาชิโซยมาชิโซยไม่ได้มาชิโซยต้องปากด้วยไม่ได้มาชิโซยพี่จูนอ่ะพูดแบบได้เลยสำเนียงได้พี่รู้ไหมว่าหนูอ่ะดูซีรีส์เกาหลีทุกคืนมาผ่านดีกว่าเสื้อหนูว่ามีผัวเป็นเกาหลีหลายคนเลย